ใบงานแบบเลือกตอบหรือ multiple choice สร้างอย่างไรและใช้เครื่องมืออันไหนไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าปรับใช้ได้ทุกรายวิชาทุกเนื้อหาทุกระดับชั้นครับใบงานแบบ multiple choice ที่คุณครูหลายๆท่านรอคอยมาแล้วนะครับสวีดายสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีชเน้นแชร์นะครับและคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่11แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ liveworksheet.com นะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปสร้างใบงานแบบเลือกตอบหรือแบบ multiple choice ที่หลายๆท่านถามหาและรอคอยกันนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามก่อนครับฝากกด Subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และลงมือทำไปด้วยกันครับเราก็จะกดไปที่ My Worksheet นะครับหลังจากนั้นก็กด Add Worksheet ได้เลยครับทำการ Add Media เข้ามาเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ทำการชูตไฟล์ครับจะสังเกตเห็นว่าไฟล์ที่เรานำเข้ามาเนี่ยจะปรากฏอยู่ด้านล่างในส่วนตรงนี้นะครับเป็นเหมือนไลบรารีหรือว่าห้องสมุดนะครับที่บันทึกสิ่งต่างๆที่เราเคยทำหรือว่าเคยสร้างเอาไว้นะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกไฟล์ PDF ที่เตรียมไว้เข้ามานะครับหลังจากที่ได้ตรงนี้แล้วนะครับเราจะกดเซฟ1ครั้งครับแล้วก็กดเลือกนะครับไปยังใบงานที่ต้องการแล้วกด Insert Selected ได้เลยนะครับใบงานก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะทำการกรอกนะครับสิ่งที่จำเป็นลงไปนะครับตรงนี้ผมก็จะทำการกรอกลงไปนะครับหลังจากนั้นในส่วนที่ไม่มีดอกจันก็สามารถใส่ว่างไว้ได้นะครับผมอันนี้เป็นไทยแลนด์นะครับไทยนะครับอันนี้เป็นอื่นๆนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอื่นๆแล้วก็ใส่เลเวลลงไปนะครับอันนี้เลือกโนนะครับแล้วก็ผมจะเลือกเป็นอายุถึง11ถึง12ปีนะครับแล้วก็กด Save and Edit Element เลยนะครับหลังจากที่กดตรงนี้แล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของ Edit Element เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มต้นสร้างใบงานแบบเลือกตอบหรือ Multiple Choice ง่ายๆเลยครับ A few moments later ถ้าถามว่าเครื่องมือแบบ Multiple Choice หรือว่า Element แบบ Multiple Choice เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่อันที่1 2 3นะครับอยู่อันที่4นะครับที่เขียนว่า select ตรงนี้กดคลิก1ครั้งนะครับเมื่อกดแล้วก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเราก็จะกดตั้งค่าในรูปที่เป็นรูปดินสอนะครับ select type จะมี good นะครับมี neutral แล้วก็ wrong นะครับก็คือคำตอบที่ถูกคำตอบที่เป็นกลางแล้วก็คำตอบที่ผิดนะครับในที่นี้ผมจะเลือกคำตอบที่ถูกก่อนนะครับโอเคอันนี้706ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการดูพิเคทนะครับเพื่อที่จะสร้างตัวลวงขึ้นมานะครับอันนี้จะสังเกตเห็นว่ามันใกล้กันเกินไปนะครับถ้าเกิดเวลาคุณครูออกแบบเนี่ยก็อาจจะเว้นช่องว่างให้พื้นที่นะครับในการที่เราจะใส่ตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วขนาดของมันที่ให้เป็นค่าตั้งต้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีแล้วไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปนะครับในกรณีที่เป็น multiple choice เป็นแบบเรียงเป็นข้อแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะปรับเป็นในส่วนของ wrong answer นะครับอันไหนที่ผิดก็จะเป็นสีแดงในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ทำการ duplicate ได้เลยนะครับข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการ duplicate ในส่วนที่ถูกต้องนะครับมานะครับอันนี้เป็น510นะครับแล้วส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะ duplicate อันที่ไม่ถูกต้องมาได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตทำในส่วนของตัวลวงให้หมดก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้นะครับตัวลวงนะครับจะได้ที่เหลือเนี่ยจะได้เป็นที่ถูกต้องอย่างเดียวนะครับข้อใดถูกต้องนะครับ102 120อันนี้น้อยกว่านะครับน่าจะเป็นข้อขอไข่ที่ถูกต้องนะครับอันนี้โอเคเรียบร้อยนะครับขออนุญาตเว้นไว้นิดนึงนะครับจำนวนใดมีค่ามากที่สุดนะครับโอเคก็จะเป็น905ตรงนี้เราก็จะใส่ตัวลวงนะครับ 2000 years later หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบดูนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าอันไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยที่ลองสร้างดูหรือว่ามีการดูพิเคทดูเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่บางครั้งที่คุณครูเปลี่ยนแล้วมันไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องมาเช็คดูอีกครั้งนึงว่าอันไหนที่เป็นตัวลวงนะครับจะเป็น
สี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสที่เป็นสีแดงนะครับอันไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่เป็นสีเขียวในลักษณะแบบนี้ลองเช็คดูนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะกด Save and View ได้เลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราไปทดลองทำใบงานพร้อมๆกันครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมจะขออนุญาตลองตอบถูกทั้งหมดก่อนนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้อันนี้ตัวตอบให้ถูกทั้งหมดนะครับอันนี้ปึ๊บนะครับอันนี้มีค่ามากที่สุดนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกด Finish กดเช็คนะครับได้9เต็ม10นะครับ716นะครับ706นะครับตรงนี้น่าจะมีการใส่เฉลยผิดหรือเปล่านะครับน่าจะมีการใส่เฉลยผิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คดูนิดนึงนะครับ706นะครับโอเคตรงนี้ผมจะลองลบออกนะครับแล้วก็ลองใส่มาใหม่นะครับบางครั้งก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับนี่นะครับเราก็จะเลือกเป็น good answerโอเคนะครับขออนุญาตเลือกใหม่นะครับหลังจากนั้นลองกด Save and View ครั้งหนึ่งนะครับลองทำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ706นะครับลองตอบข้อนี้ข้อเดียวก็ได้นะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับลองกดรีโหลดสักครั้งหนึ่งนะครับลองทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้700อันนี้ข้อนี้นะครับโอเคแล้วก็ข้อนี้กดfinish ได้10เต็ม10เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะมีการกดผิดเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและตอนที่สร้างยังไงก็ลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นตัวเลือกสีเขียวนะครับสี่เหลี่ยมสีเขียวถ้าเป็นตัวลวงนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงยังไงก็ลองปรับประยุกต์ใช้กันดูนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปครับแน่นอนครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีทเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าจะพาไปสร้างเกมง่ายๆโดยใช้เว็บไซต์ไลท์เวิร์กชีทไลท์เวิร์กชีทแล้วก็ผสมผสานกับ Word War ด้วยเอ๊ะจะเป็นยังไงนะครับมีความสับสนมึนงงเล็กน้อยแต่คลิปหน้ารับรองว่าได้เรียนรู้และจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแน่นอนนะครับตามกันต่อครับโอเค